สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องไทยๆกับสายสวรรค์ขยันยิ่งใน YouTube Channel ชื่อช่องเดียวกันนี้เลยนะคะเล่าเรื่องไทยๆกับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะวันนี้เป็นความรู้เรื่องของสิราภรณ์หรือว่าเครื่องประดับศีรษะกันแบบเต็มอิ่มจุใจเลยนะคะสำหรับคนที่อยากจะศึกษาค้นคว้ากันต่อเพราะว่าเราคุยกันเรื่องนี้ในสัปดาห์ก่อนนู้นในรายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งในช่องสายสวรรค์ Channel นะคะแล้วก็มีประเด็นที่น่าสนใจน่าสืบค้นน่าศึกษาต่อกันมากมายเพื่อที่จะเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องนี้ไว้ให้แพร่หลายต่อไปนะคะเริ่มกันที่เรื่องของสิราภรณ์ว่าคำศัพท์คำนี้หมายถึงอะไรนะคะคำว่าสิราภรณ์เป็นคำที่มาจากคำสองคำรวมกันหนึ่งก็คือสิระคือแปลว่าศีรษะค่ะแล้วก็อาภรณ์ซึ่งแปลว่าเครื่องประดับเครื่องตกแต่งดังนั้นสิราภรณ์จึงมีความหมายว่าเครื่องแต่งหรือประดับศีรษะนั่นเองค่ะมนุษย์เราจะใส่ใจเรื่องของการตกแต่งบริเวณใบหน้ากับศีรษะมากเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเป็นจุดเด่นเดินไปไหนคนก็จะเห็นบริเวณนี้เรามาแต่ไกลเลยนะคะสามารถสร้างความประทับใจสามารถที่จะมีความสง่างามเป็นที่พึงพอใจแก่ผู้พบเห็นเป็นที่ประทับใจแก่ผู้พบเห็นได้แบบที่ยังไม่ทันได้คุยกันเลยด้วยซ้ำนั่นก็คือเรื่องของใบหน้ากับศีรษะคนจึงสนใจในเรื่องนี้มากนะคะแล้วก็เป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกายด้วยเรื่องนี้มีความรู้ที่ดิฉันไปค้นคว้ามาจากบทความของพระยาอนุมานราชธนค่ะท่านเคยกล่าวไว้ในบทความเผยแพร่ในวารสารศิลปากรปีที่1เล่มที่3พุทธศักราช2490ไว้ดังนี้ค่ะคนแต่ก่อนนับถือหัวถึงทุกวันนี้ส่วนมากก็ยังถือขึ้นชื่อว่าหัวของตนเป็นไม่ยอมให้ใครกล้ำกรายหรือบังอาจลูบเล่นได้ง่ายๆนอกจากท่านผู้ใหญ่ที่แสดงความรักความเอ็นดูเราจึงจะยอมให้ลูบหัวได้จะลอดใต้ถุนสะพานหรือว่าราวตากผ้าก็ไม่ได้นะคะให้ผ้านุ่งโดยเฉพาะผ้านุ่งผู้หญิงถูกหัวก็ไม่ได้ค่ะถือว่าขาดสิริมงคลเป็นอัปรีจันไรมีคาถาอาคมหรือของขลังอย่างใดเป็นเสื่อมคลายหายขลังไปหมดถ้าพูดอย่างปากตลาดก็ว่าซวยเต็มทีเดี๋ยวนี้เรื่องถือหัวจืดจางไปแม้ให้ผู้หญิงลูบหัวเล่นก็เคยเห็นที่จริงเมื่อคิดไปก็ไม่เห็นจะต้องถือถ้ามือที่ลูบหัวเป็นมือสะอาดไม่น่ารังเกียจเหตุไรคนแต่ก่อนจึงถือหัวคนชาติอื่นอีกหลายชาติก็ถือเรื่องคงเป็นเพราะว่าการถือหัวว่าเป็นของสูงแห่งร่างกายตนตาหูจมูกปากซึ่งส่วนสำคัญของร่างกายสำหรับดูฟังหายใจและกินก็เป็นส่วนของหัวยิ่งกว่านี้ลางชาติภาษาในบทความเป็นภาษาโบราณนะคะบอกว่าลางชาติก็คือบางชาติยังถือกันว่าวิญญาณหรือว่าขวัญหรืออะไรอย่างนั้นเข้าออกทางหัวหรือขวัญพักอยู่ที่ปลอยผมของหัวถ้าไปรบกวนหรือทำให้หัวสกปรกวิญญาณหรือขวัญจะอยู่ไม่เป็นสุขอาจจะหนีไปก็ได้ชาวพม่าสมัยเก่าจะไม่สระหัวให้บ่อยครั้งเพราะเกรงว่าจะไปรบกวนขวัญให้อยู่ไม่เป็นสุขค่ะเรามีตำราสระหัวของเก่าเวลาจะสระต้องว่าคาถาอาคมและปฏิบัติตามลัทธิพิธีที่มีกำหนดไว้ในนั้นจึงจะเกิดสิริมงคลแก่ผู้สระนี่ไม่ใช่เรื่องอื่นไกลที่แท้มาแต่เรื่องเกี่ยวกับขวัญทั้งนั้นค่ะอันหนึ่งเมื่อกล่าวถึงหัวก็ต้องกล่าวไปถึงผมด้วยแทบจะกล่าวได้ว่าหัวก็คือผมผมก็คือหัวเราพูดว่าสระผมแทนคำว่าสระหัวก็พูดได้ก้มเกศก็คือก้มหัวหรือก้มทั้งหัวทั้งผมรวมกันเมื่อกล่าวอ้างถึงตัวเราเองแก่ใครด้วยความเคารพสุภาพเราพูดว่าเกล้าผมแล้วต่อมามีคำว่ากระเข้าแทรกกลางเป็นเกล้ากระผมเห็นจะด้วยเป็นคล่องปากเสียงพาไปเพื่อให้เข้าคู่กันกับคำว่าเกล้ากระหม่อมภายหลังหดย่อเป็นเกล้าบ้างกระผมบ้างในที่สุดเหลือแต่ผมคำเดียวที่เอาเกล้าผมมาใช้เรียกแทนตนเองแสดงให้เห็นว่าเพราะถือหัวถือผมเป็นส่วนสำคัญของร่างกายเท่ากับเป็นตัวของตนเองค่ะนอกนี้ในคำเกล้าผมนี้เองบอกให้เรารู้ว่าแต่ก่อนเราไว้ผมยาวเมื่อไว้ผมยาวมันห้อยย้อยรุงรังจึงต้องเกล้าไว้ให้เรียบร้อยทำไมแต่ก่อนจึงไว้ผมยาวชาติอื่นๆก็ไว้ยาวเช่นเดียวกันค่ะ
พระพุทธเจ้าเมื่อเสด็จออกพระมหาพิเนสกรมทรงตัดพระเมาลีด้วยพระแสงขันก็แสดงว่าพระองค์ทรงไว้ผมยาวมาก่อนทั้งนี้คงเนื่องมาแต่เหตุที่ถือว่าผมเป็นเรื่องเกี่ยวข้องอยู่กับขวัญไม่สมควรจะไปรบกวนหรือไปตัดมันและข้อสำคัญอีกอย่างหนึ่งเครื่องมือสำหรับตัดเช่นตะไคร้จะเป็นของยังไม่มีใช้หรือเป็นของหายากในสมัยโน้นด้วยคนแต่ก่อนจึงต้องไว้ผมยาวที่ชาติต่างๆลางชาติในปัจจุบันยังไว้ผมยาวติดมาแต่เดิมเป็นเรื่องเลยตามเลยไม่อยากแก้ไขดัดแปลงให้ผิดไปเมื่อไว้ผมยาวห้อยย้อยรุงรังก็ทำให้เกิดความรำคาญจึงต้องเกล้ามุ่นมันไว้กลางกระหม่อมนะคะหรือว่าที่ท้ายถอยถ้ามุ่นเกล้าเอาไว้กลางกระหม่อมเรียกว่าไว้ผมสูงมุ่นเกล้าเอาไว้แล้วผมซึ่งอยู่ข้างๆยังอาจจะห้อยย้อยปกลงมาได้ก็เลยต้องหาอะไรรวบรัดไว้รอบหัวค่ะสิ่งที่รัดรอบหัวหรือรอบผมนี้เรียกว่าเกี้ยวเป็นคำเดียวกับเกี้ยวและเกล้าแต่ว่ามีความหมายผิดกันเล็กน้อยนะคะเกี้ยวหมายถึงเกี่ยวพันหรือกระวัดเอาไว้โดยรอบไม่ให้หลุดไปเกี้ยวผู้หญิงเกี้ยวผู้ชายก็มีความหมายโดยในเดียวกันคือรัดเอาไว้เหมือนดังนาคเกี้ยวงูเกี้ยวคำว่าเกล้าผมก็คือเอาผมเกี้ยวผมไว้เกี้ยวที่รัดผมไว้นี้พันเอาไว้เฉยๆก็ดูไม่งามจึงเอาดอกไม้มาประดับพวงหรีดมาลาสวมหัวก็เป็นเกี้ยวใช้เป็นเครื่องรอบและป้องกันผมและเป็นเครื่องประดับผมประดับหัวไปแล้วต่อมาเกี้ยวที่ว่านี้ทำด้วยทองคำหรือของมีค่ามีลวดลายและฝังเพชรพลอยเป็นดอกเป็นดวงอย่างดอกไม้เกี้ยวจึงกลายเป็นกรอบหน้าเป็นปัญจุเรศและเป็นมงกุฎอย่างฝรั่งขึ้นค่ะคราวนี้ผมที่กล้าไว้สูงอยู่ในที่เปิดเผยก็ไม่มีอะไรจะกำบังป้องกันจึงเอาผ้าโพกห่อหุ้มไว้ผ้าที่ห่อหุ้มเอาไว้นี้ภายหลังมากลายเป็นหมวกครอบดูลอมพอกที่คนแต่งตัวเป็นเทวดาสวมก็เห็นเขาทำเป็นอย่างรูปชดามีโครงในเป็นไม้ไผ่สารเพื่อรักษาทรงผมเอาไว้ให้ตั้งสูงแล้วหุ้มด้วยผ้าพันพับเป็นเกลียวขึ้นไปที่จริงคำว่าลอมพอกก็บอกอยู่ในตัวแล้วว่าเป็นผ้าโพกปลายลอมพอกเป็นโครงเรียวสูงถึงยอดซึ่งเบนปัดไปข้างหลังเล็กน้อยไม่ตั้งชี้ตรงขึ้นไปเหมือนชดายอดแหลมชดาที่มียอดเบนไปนี้เรียกว่าชดายอดบัดเห็นจะหมายความว่าปลายบัดหรือสะบัดไปกระมังตรงขอบของลอมพอกตอนที่สวมหัวปกติมีเกี้ยวรัดรอบเกี้ยวนี้ถ้าเป็นลอมพอกเทวดาชั้นเลวๆก็ทำด้วยทองเหลืองถ้าเป็นลอมพอกเทวดาชั้นดีก็เป็นเกี้ยวทองและลางที่ปักดอกไม้ไหวด้วยอย่างที่คนบวชนาคใส่ซึ่งไม่ต้องสงสัยว่าคงไปหยิบยืมเขามาใช้การไว้ผมสูงถ้าต้องการให้มั่นคงรูปตั้งสูงอยู่ได้ก็ใช้เกี้ยวรัดแต่เกี้ยวเดียวไม่พอจึงต้องมีเกี้ยวรัดตอนบนอีกเกี้ยวหนึ่งเกิดเป็นเกี้ยวล่างเกี้ยวบนขึ้นเพียงเท่านี้ยังไม่พออาจมีเพิ่มเป็น3เกี้ยวก็ได้เคยเห็นรูปภาพนักบวชลามะของทิเบต ที่อยู่ในประเทศสิกขิมก็ไว้ผมสูงมีเกี้ยวรัดเป็น3ตอนอย่างที่ว่านี้ดูรูปทรงเรือนผมที่กล้าไว้เป็นอย่างลูกน้ำเต้าสาแหรกเป็น3ลอนมงกุฎชดาก็จะมีกำเนิดมาอย่างนี้แต่เอาปิ่นเสียบยอดปักตรงอีกทีจึงเกิดเป็นชดายอดแหลมขึ้นเกี้ยวอันบนที่ปักปิ่นเรียกกันว่าเกี้ยวยอดอย่างที่ใช้เป็นเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์เป็นต้นท่านผู้ใหญ่มีเมตตาชี้แจงให้ทราบว่าในการที่มีหัวแหลมสูงคิดว่าเป็นด้วยเกล้าผมถ้าเกล้าผมสูงเครื่องประดับก็ต้องเป็นทรงแหลมอยู่เองเมื่อแหลมสูงยังไม่พอใจก็เสริมอะไรให้แหลมสูงยิ่งขึ้นจะเป็นด้วยเหตุใดไม่ทราบสมัยยิ่งใหม่ลงมาอะไรๆก็ให้แหลมยาวขึ้นทุกทีของใหม่มาสั้นลงได้ที่ฉันเป็นผู้นำทำด้วยเห็นของเก่าท่านทำสั้นๆที่จริงคำว่ามงกุฎเดิมทีก็หมายความว่าพวงดอกไม้สวมหัวไม่ใช่หมายความว่ายอดแหลมสูงมีพยานให้เห็นได้ในพวกลิงที่เรียกว่า18มงกุฎในพวกนั้นสวมแต่พวงมาลาจะหาว่าตัวใดซึ่งมีหัวแหลมก็หาไม่ได้เลยคำว่าชดาก็แปลว่ารกมาแต่ตาฤาษีแกกล้าวมวยผมยุ่งๆอันไม่ได้หวีไม่ใช่ยอดสูงแหลมเลยที่หลังทั้งมงกุฎและชดาก็มาเข้าใจกันว่าเป็นยอดสูงแหลมไปเป็นเข้าใจผิดทั้งนั้นเครื่องประดับหัวสวมหัวเท่าที่เล่ามานี้จะเห็นว่าเดิมเกิดเพราะต้องการป้องกันภัยอันจะมีมาแก่หัวนั้นอย่างหนึ่งต้องการประดับให้งดงามแก่หัวอย่างหนึ่งและต้องการให้เป็นเครื่องหมายยศเพื่อให้เห็นเด่นด้วยอีกอย่างหนึ่งติดมากระทั่งทุกวันนี้นี่ก็คือบทความที่เป็นความรู้อันทรงคุณค่าที่เรียบเรียงไว้เผยแพร่ไว้โดยพระยาอนุมานราชทนนะคะทำให้เราเห็นว่าวิวัฒนาการของเครื่องประดับศีรษะนั้น
จุดเริ่มต้นเลยเป็นมาอย่างไรแล้วก็คนเราเห็นความสำคัญของศีรษะและสมัยเดิมสมัยโบราณก็คือไว้ผมยาวกันจนกระทั่งมุนมวยให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็เพิ่มเครื่องประดับอะไรต่างๆเข้าไปจนกลายเป็นสิราภรณ์นี่ก็เป็นบทความอันทรงคุณค่าที่เผยแพร่ไว้โดยพระยาอนุมานราชธนค่ะจากการวิเคราะห์และเผยแพร่องค์ความรู้ที่มาของศิราภรณ์จากดึกดำบรรพ์จากความสำคัญของศีรษะที่มนุษย์เราเห็นความสำคัญเป็นอย่างมากนั้นนะคะของพระยาอนุมานราชธนดิฉันก็ไปค้นคว้าหาบทความที่สืบเนื่องต่อมาจากยุคโบราณค่ะว่าการเดินทางหรือวิวัฒนาการของศิราภรณ์จากดึกดำบรรพ์จนกระทั่งมาเป็นเครื่องประดับของราชสำนักไทยแล้วก็มีการจำลองมีการแปรมีการประยุกต์รูปแบบไปเป็นศิราภรณ์ของนาฏศิลป์ละครโขนนั่นน่ะเป็นมาอย่างไรก็ไปพบบทความนี้ค่ะน่าสนใจมากๆจึงนำมาแบ่งปันกันนะคะเป็นบทความเรื่องเปิดประวัติการเดินทางของศิราภรณ์ดึกดำบรรพ์สู่เครื่องประดับชั้นสูงของราชสำนักไทยผู้เขียนก็คือดร.อนุชาธีระคานนท์นะคะเผยแพร่ในนิตยสาร Vogue Thailandเมื่อ16สิงหาคม2562ค่ะอาจารย์อนุชาเริ่มบทความว่าจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีพบว่าสตรีไทยในยุคสมัยต่างๆนิยมไว้ผมแล้วก็ตกแต่งทรงผมด้วยเครื่องประดับหลายรูปแบบซึ่งก็ทำจากวัสดุหลายชนิดค่ะแม้ว่าศิราภรณ์ที่ปรากฏในประติมากรรมสำริดรูปนูนสูงปูนปั้นและจิตรกรรมทั้งหลายตั้งแต่โบราณเช่นเทวรูปในศาสนาพราหมณ์ฮินดูในสมัยศรีวิชัยลพบุรีสุโขทัยที่มีการไปค้นพบมาจากแหล่งโบราณคดีต่างๆอาจจะไม่ได้สะท้อนถึงรูปแบบของเครื่องประดับศีรษะที่ใช้จริงของผู้คนในสังคมแต่ถือเป็นร่องรอยของพัฒนาการของเครื่องศิราภรณ์ที่มีอยู่จริงในระยะเวลาต่อมานะคะในขณะที่ประติมากรรมสังคโลกสมัยสุโขทัยรูปสตรีและบุรุษในอิริยาบถต่างๆน่าจะเป็นภาพสะท้อนการแต่งกายทรงผมและวิถีชีวิตจริงของผู้คนในยุคนั้นค่ะจากการศึกษาตุ๊กตารูปสตรีสังคโลกสมัยสุโขทัยจำนวนหนึ่งพบว่าหญิงชาวเมืองสุโขทัยในเวลานั้นไว้ผมยาวนะคะแล้วก็รวบและกล้ามวยไว้เหนือศีรษะหรือว่ามุ่นมวยไว้หลังศีรษะซึ่งก็มีทั้งมวยสูงเกือบถึงกระหม่อมหรือมวยต่ำลงมาจนเกือบถึงท้ายทอยก็มีที่สำคัญคือมีเครื่องประดับศีรษะที่ทำหน้าที่จัดระเบียบเรือนผมลักษณะเป็นวงกลมรอบมวยซึ่งสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นพวงดอกไม้สดหรือพวงมาลัยประติมากรรมบางชิ้นมีการสอดปิ่นขัดมวยไว้ด้วยสอดคล้องกับข้อความในวรรณกรรมเรื่องนางนพมาศหรือตำรับเท้าศรีจุฬาลักษณ์ที่ว่าบางคนงามชะอ้อนงอนจริตกิริยาขวยเขินกล้าวมวยวาดวงพักดำดังปีกแมลงผู้เป็นต้นนะคะสำหรับนางพญาหรือสตรีสูงศักดิ์ของสุโขทัยนั้นอาจจะมีเครื่องศิราภรณ์ที่ทำจากวัสดุมีค่าต่างๆโดยเฉพาะเครื่องทองค่ะดังเช่นประติมากรรมสำริดรูปพระอุมาสมัยสุโขทัยซึ่งจัดแสดงณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแสดงลักษณะมงกุฎสตรีครอบศีรษะมียอดแหลมด้านหลังมีช่องสำหรับสอดมุ่นมวยผมออกมาด้วยนะคะเป็นเครื่องยืนยันถึงการตกแต่งศีรษะของสตรีในสมัยสุโขทัยที่ให้ความสำคัญกับเรือนผมค่ะในบรรดาโบราณวัตถุเครื่องทองคำที่ได้จากกรุพระปรางวัดราชบูรณะซึ่งสร้างขึ้นในสมัยอยุธยารัชกาลสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่2หรือว่าเจ้าสามพระยาเจ้าสามพระยาก็อยู่ระหว่างพุทธศักราช1967ถึง1991นะคะมีอยู่ชิ้นหนึ่งค่ะคือพระมาลากรองทองสวยงามมากๆเลยนะคะทำจากเส้นทองคำสารเป็นข่ายประดับด้วยลายพันพฤกษาเว้าเป็นรูปวงหน้าและใบหูทั้งสองข้างและที่สำคัญก็คือด้านหลังของพระมาลาข่ายทองนั้นเว้าเป็นวงเว้นไว้สำหรับมวยผมนับว่าเป็นโบราณวัตถุสำคัญชิ้นหนึ่งในประวัติศาสตร์ของไทยเลยค่ะนอกจากนี้ยังมีศิราภรณ์อีกชิ้นหนึ่งสำหรับใช้ครอบมวยผมกลางกระหม่อมเรียกว่าสนองเกล้าทำด้วยทองคำมีสาแหรก4ก้านประดับลายรักร้อยและลายพันพฤกษาที่ทำจากเส้นทองขดเป็นกระเปาะฝังอัญมณีและรัตนชาติบนสุดนั้นเป็นดอกดาราประดับมุกดาหารเป็นเม็ดยอด
นอกจากพระมาลาและสนองเกล้าแล้วนะคะยังมีเครื่องศิราภรณ์สำหรับพระมหากษัตริย์พระมเหสีและพระบรมวงศานุวงศ์ที่ปรากฏในกฎมนเทียนบานนะคะซึ่งเราได้ยกมาเป็นบางถ้อยคำที่ทำให้เห็นถึงการปรากฏหลักฐานอยู่ในกฎมนเทียนบานซึ่งมีความสำคัญในฐานะที่เป็นเครื่องราชูปโภคค่ะนั่นก็คือที่มาของวิวัฒนาการและความสำคัญของเครื่องศิราภรณ์ตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงกรุงศรีอยุธยาแล้วนะคะซึ่งทำให้เราได้เห็นต้นเขาว่ามันมีการพัฒนามาอย่างไรเป็นเครื่องศิราภรณ์ในราชสำนักที่เราเห็นในปัจจุบันนี้แล้วก็เครื่องศิราภรณ์ในการแสดงละครโขนนะคะเครื่องศิราภรณ์ที่สำคัญที่เรานึกถึงคนไทยก็อาจจะเห็นนะคะทั้งในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่ผ่านมาเมื่อปี2562เราก็ได้เห็นก็คือพระมหามงกุฎเรานึกถึงเครื่องศิราภรณ์ยอดแหลมๆเนี่ยนึกถึงพระมหามงกุฎก่อนเลยใช่ไหมคะพระมหามงกุฎในบทความนี้ของอาจารย์อนุชาก็อธิบายไว้ว่าหมายถึงเครื่องประดับศีรษะที่ในชั้นต้นคงจะเป็นทรงเตี้ยแล้วค่อยเรียวแหลมขึ้นดังปรากฏในปัจจุบันค่ะพระมหามงกุฎประกอบด้วยมงกุฎทรงกรวยสำหรับครอบมวยและกระบังหน้าซึ่งเดิมเป็นเครื่องคาดพระเศียรและรวบผูกไว้ท้ายทอยต่อมาจึงทำเป็นวงสวมลงและทำเชื่อมติดเข้ากับมงกุฎเป็นชิ้นเดียวกันต่อมาเสิร์ชเสิร์ชคือรูปแบบศิราภรณ์ที่ปรากฏเป็นเครื่องประดับพระเศียรพระพุทธรูปทรงเครื่องในช่วงครึ่งหลังของสมัยอยุธยาและที่นักแสดงโนราใช้ใส่ในการแสดงในปัจจุบันเสียระเพศหรือสีเพศมาจากคำภาษาเปอร์เซียว่าสระเพศหรือสีระเพศหมายถึงเครื่องประดับศีรษะที่ทำเป็นช่อเกี้ยวแปลตามศัพท์ว่าผูกหรือมัดหมายถึงเครื่องรัดมวยผมที่กล้าไว้จึงมักเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่ารัดกล้าวซึ่งเดิมคือมาลัยดอกไม้ค่ะต่อมาจึงประดิษฐ์ด้วยเครื่องโลหะมีค่าประดับอัญมณีตามฐานานุสักของผู้สวมใส่เกี้ยวมีหลายชนิดทั้งเกี้ยวธรรมดาและเกี้ยวดอกไม้ไหวค่ะต้นสมัยรัตนโกสินทร์ระเบียบแบบแผนในการแต่งกายและการใช้ศิราภรณ์ยังคงรักษารูปแบบที่สืบเนื่องมาจากสมัยอยุธยาและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชยังทรงตราพระราชบัญญัติห้ามบุตรหลานขุนนางข้าราชการแต่งกายเกินฐานะไว้ด้วยนะคะส่วนการใช้เครื่องศิราภรณ์ของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งหลายตามราชประเพณียังคงปรากฏต่อเนื่องกันมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระราชพิธีแบบโบราณที่ถือปฏิบัติในแต่ละรัชกาลเช่นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระมหากษัตริย์ทุกรัชกาลพระราชพิธีเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชพระราชพิธีโศกันและเกศากันสำหรับพระราชโอรสพระราชธิดาที่มีพระอิสริยยศตั้งแต่ชั้นเจ้าฟ้าจนถึงชั้นพระองค์เจ้าซึ่งเจ้านายที่เข้าพระราชพิธีจะต้องแต่งเครื่องทรงอย่างโบราณทรงศิราภรณ์ตามพระอิสริยยศและลำดับขั้นตอนของพระราชพิธีค่ะสำหรับเครื่องศิราภรณ์ของพระมเหสีเทวีเจ้านายและข้าราชบริพารฝ่ายในคงมีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยดังปรากฏภาพถ่ายเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณจอมมารดาและเจ้าจอมมารดาหลายองค์แต่งกายแบบสตรียุโรปแต่สวมกระบังหน้าอย่างไทยในคราวต้อนรับลอร์ดจอห์นเฮผู้บัญชาการกองทัพเรืออังกฤษประจำมหาสมุทรอินเดียเมื่อมาเยือนกรุงเทพมหานครในปีพุทธศักราช2405ค่ะแม้การแต่งกายของข้าราชการฝ่ายในที่ปรากฏในภาพถ่ายดังกล่าวอาจจะไม่ใช่รูปแบบการแต่งกายตามราชประเพณีที่ถือปฏิบัติอยู่ในขณะนั้นแต่ก็ถือเป็นหลักฐานสำคัญของการปรับประยุกต์และความคลี่คลายของโบราณราชประเพณีเรื่องการแต่งกายและเครื่องศิราภรณ์ในเวลาต่อมาค่ะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นมีพระราโชบายเปิดรับวัฒนธรรมตะวันตกอย่างเต็มรูปแบบนะคะการใช้เครื่องศิราภรณ์และเครื่องประดับพระเศียรก็มีการอนุวัตไปตามความนิยมของตะวันตกพร้อมๆกับการปรับประยุกต์เรื่องการแต่งพระองค์และการแต่งกายของสตรีเป็นแบบกึ่งตะวันตกกล่าวคือเจ้านายฝ่ายในและสตรีส่วนใหญ่ยังคงทรงพระภูษาหรือนุ่งผ้าโจงกระเบนแต่ทรงฉลองพระองค์หรือสวมเสื้อแบบตะวันตกค่ะป
รากฏว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงซื้อศิราภรณ์แบบตะวันตกหลายองค์พระราชทานแก่พระมเหสีเทวีพระราชธิดาและข้าราชบริพารฝ่ายในด้วยนะคะเช่นฟรินช์เทียร่าที่ได้แบบอย่างมาจากโคโคชนิกซึ่งเป็นเครื่องประดับศีรษะของสตรีชาวรัสเซียค่ะเรียกกันทั่วไปอีกชื่อหนึ่งว่า Russian Tiara ที่ปรับใช้เป็นสร้อยพระศรได้อีกแบบหนึ่งทั้งยังทรงให้ช่างเครื่องเพชรชาวตะวันตกออกแบบเครื่องประดับพระองค์และศิราภรณ์พระราชทานแก่เจ้านายฝ่ายในด้วยนะคะครั้นถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ปรากฏว่าเจ้านายฝ่ายในส่วนใหญ่ทรงหันมาแต่งพระองค์อย่างตะวันตกกันเต็มรูปแบบแล้วค่ะในการแต่งพระองค์ออกงานอย่างเต็มยศก็มีการใช้ศิราภรณ์แบบตะวันตกที่นิยมในสมัยนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบองยูเทียร่าหรือศิราภรณ์ที่ทำเป็นแถบประดับเพชรหรืออัญมณีนิยมใช้คาดที่หน้าผากค่ะมาถึงรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เป็นช่วงเวลาที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงรื้อฟื้นเครื่องแต่งกายอย่างไทยและทรงออกแบบไว้เป็นมาตรฐานสำหรับไว้ใช้ในการพระราชพิธีและวาระโอกาสต่างๆทรงนำเครื่องศิราภรณ์แบบโบราณหลายองค์กลับมาใช้ทั้งในรูปแบบดั้งเดิมและทรงปรับประยุกต์ให้เข้ากับฉลองพระองค์แบบต่างๆและวาระโอกาสนั้นๆค่ะนอกจากนี้ยังทรงนำเอารูปแบบของเกี้ยวพระเมาลีซึ่งเป็นศิราภรณ์โบราณให้ช่างชาวตะวันตกออกแบบเป็นศิราภรณ์ร่วมสมัยเหมาะสมกับฉลองพระองค์อีกด้วยยังมีเครื่องสวมศีรษะแบบโบราณอีกอย่างหนึ่งนะคะที่สำหรับขุนนางสวมในการพระราชพิธีหรือเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระมหากษัตริย์เรียกว่าลอมพอกลักษณะคล้ายผ้าโพกหัวทำจากผ้ามัสลินหรือผ้าฝ้ายพันซ้อนทับบนโครงไม้ไผ่สารทรงเรียวแหลมรูปแบบลอมพอกมีลดหลั่นกันไปตามชั้นยศนะคะมีลอมพอกพันโหมดขาวเกี้ยวทองคำลงยาประดับดอกไม้ไหวลำพอกขาวเกี้ยวปิดทองคำมีดอกไม้ไหวลำพอกสีชมพูเกี้ยวปิดทองคำเปลวและลำพอกแดงหางเหี่ยวเกี้ยวปิดทองคำเปลวเป็นต้นค่ะการสวมลำพอกของขุนนางชั้นสูงในสมัยอยุธยาและสมัยรัตนโกสินทร์มีปรากฏเป็นหลักฐานในภาพจิตรกรรมฝาผนังภาพเขียนและบันทึกของชาวต่างชาติร่วมยุคสมัยที่มีโอกาสได้พบเห็นนะคะอย่างเช่นภาพเหมือนเจ้าพระยาโกษาปานเอกอัครราชทูตไทยในสมัยอยุธยาที่เดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสเมื่อปีพุทธศักราช2229วาดโดยจิตรกรชาวเยอรมันที่พำนักในฝรั่งเศสขณะที่ท่านเจ้าพระยาเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสในเวลานั้นนะคะหรือที่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรในจดหมายเหตุพระราชพิธีลงสงฆ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตในรัชกาลที่5ซึ่งกำหนดไว้โดยละเอียดเลยนะคะเรื่องการแต่งกายว่าให้เจ้าพนักงานนำริ้วกระบวนแห่นั้นแต่งอย่างไรแล้วก็มีระบุไว้เลยนะคะว่าเมื่อไหร่ที่ให้สวมลำพอกขาวเกี้ยวทองและเมื่อไหร่ที่สวมลำพอกสีชมพูในปัจจุบันนี้ลอมพอกก็ยังคงมีปรากฏใช้อยู่ในการแต่งกายของพระยาแรกนาในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นะคะในวันพฤชมงคลของทุกๆปีที่มีการถ่ายทอดเราก็จะได้เห็นการสวมลอมพอกของพระยาแรกนานั่นแหละค่ะก็คือหนึ่งในเครื่องศิราภรณ์ที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของวิวัฒนาการของศิราภรณ์ในสยามนะคะจริงๆแล้วรายละเอียดก็ยังคงมีอีกมากมายเนื่องจากว่าองค์ความรู้ในเรื่องนี้มีองค์ความรู้ที่ถ่ายทอดไว้โดยบรรพบุรุษสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้มากมายนะคะแล้วก็แตกแขนงเป็นทั้งเรื่องของศิราภรณ์ในราชสำนักแล้วก็ศิราภรณ์ที่เราก็ยังคงเห็นปรากฏอยู่ในศิลปะต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นศิราภรณ์ของพระพุทธรูปศิราภรณ์ขององค์ประกอบในศิลปะเช่นรูปปูนปั้นเช่นภาพจิตรกรรมฝาผนังหรือว่าภาพเขียนอะไรต่างๆมากมายเลยนะคะตลอดจนศิราภรณ์ที่มีการประยุกต์ใช้มีการออกแบบนำไปใช้ในนาฏศิลป์โขนและละครอีกด้วยนะคะนี่ก็คือสิ่งที่ย่นย่อมาเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นแต่ก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่สนใจศึกษาค้นคว้าในเรื่องของวิวัฒนาการศิราภรณ์ค่ะวันนี้เล่าเรื่องไทยๆกับสายสวรรค์ขยันยิ่งลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ